อื้อหูลูกใหญ่แค่ดอกจนต้นล้มจ้านี่จ้าอันนี้สุกหมดแล้วเก็บได้แบบรูดสะเดาเอาเลยจ้านี่จ้าเต็มไปหมดทั้งแพเลยลูกงามแล้วจ้าไม่มีสีม่วงเหรอสักเท่าไหร่ลูกดีๆแทบจะไม่เหลือให้นกกับพี่น้องเอ้ยใบมันหนาหวัดดีทักทาเด้อพี่น้องเด้อหวัดดีกันต้นไหนกับต้นนั่นล่ะเนาะบางทีเดี๋ยวจะลืมหวัดดีพี่น้องบางทีลากยาวลากคลิปมาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็มาตัดต่อจ้ะอุ้ยมันอิ่มน้ำถึงบอกปีนี้เด้อในหนองจ้ะหมักไม้รีบเก็บก่อนมันสุกก่อนแล้วมันก็อิ่มน้ำด้วยลูกใหญ่ๆจ้ะเดี๋ยวฝนตกมาในหนองมันจะเอ๊ะเน่าจ้ะใบมันหนารีบไปเอาออกก่อนบนเขาขึ้นที่หลังโอ๊ยจักจะหันไปทางไหนดีพี่น้องเอ้ยมีแต่หมากไม้นี่แหละยายถึงตั้งกล้องเก็บจะมันดึงไม่ขึ้นไม่ได้เนี่ยลูกมันจะแตกเด้อพี่น้องเด้อติดเลยเด้อตัวจะว่ายายอยากเห็นชัดๆหมากไม้ยายแตกมดพี่น้องมันมือเดียวใบมันหนาเนี่ยเนี่ยปูดมันแตกได้เต็มถังถึงจะออกปากเริ่มต้นฤดูกาลเด้อพี่น้องเด้อเต็มไปหมดพี่น้องดูค่ะนี่เต็มหมดจ้ะเดี๋ยวจะขอตั้งกล้องเก็บเด้อเดี๋ยวยายจะไม่ได้หมากไม้นะเต็มไปหมดจ้ะดำเมี่ยงไปเลยยิ่งต้นห่างๆยิ่งลูกใหญ่จ้ะนะกิ่งมันพันกันเก็บมือเดียวเอายากจ้ะลูกใหญ่แค่ไปเก็บตีนเขา EP ที่แล้วลูกเล็กๆอยู่บนเขานี่ในนี้บนเขาแต่มันเป็นหนองเหลือผินจ้ะอ
ลูกใหญ่ๆออมซ้อนพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวอีพีหน้าต่อๆไปโน่นทางนู้นเต็มเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเป็นกำลังใจให้ยายสนกับคุณตาด้วยเด้อจ้ะเด้อช่วงนี้เก็บเบอร์รี่เอาตังค์ก่อนเก็บเห็ดค่อยเอาเก็บเห็ดก็ได้ตังค์อยู่แต่ว่าเห็ดบ้านยายสนขึ้นชาเด้อฝนเพิ่งลงจ้ะเบอร์รี่ก็ลูกรีบๆเพิ่งได้ผลนี่ตอนมาดูมาสำรวจเที่ยวที่แล้วยังดิบครึ่งนึงอยู่ตอนนี้เริ่มสุกแล้วจ้ะพอได้ผลลูกใหญ่เอาใหญ่เอาเลยพี่น้องแต่ก็ไม่มีทุกป่าเด้อมีเป็นบางป่าจ้ะทำไมถึงบอกมีเป็นบางป่าป่าไหนโคกๆเนินๆอ่ะไปดูแล้วมันแห้งมันแล้งฝนไม่พอมันเป็นดอกอยู่แต่ตอนลูกมันเล็กๆมันร่วงหมดอันนี้บนเขานะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นโขดหินเป็นพวกหญ้ามอสธรรมชาติมันอมน้ำเอาไว้แล้วมันก็เลยลูกใหญ่แบบนี้เก็บต่อกันอีพี3เด้อพี่น้องเด โอ้ยมันพี่น้องคุณตาไปทางไหนเราไม่รู้เนี่ยปล่อยกันทิ้งตั้งแต่ EP 2นั่นพี่น้องจะใครที่ทิ้งใครแหละเขามีกุญแจรถแต่ของไม่มีกุญแจรถยายไม่กลัวหรอกอยู่คนเดียวยายก็ไม่กลัวลูกใหญ่ถ้ารกก็ว่าเก็บแล้วไม่ได้จักจะเอาอะไรพอดีพี่น้องเอ้ยคนเราเนี่ยมันแตกแต่ดีมันไม่เหนื่อยหานั่ง2ดอน3ดอนก็เต็มถังมันปากยากแบบนี้แหละทิ้งต้องวางก่อนวางก้นเก็บทำมายายขายได้ราคาดีไหมยายก็ว่าโอเคอยู่จ้ะเพราะว่ายายขายกิโลละ10ยูโรถ้าเบอร์รี่เชิงหาง่ายเราก็ขายกิโลละ10ยูโรจ้ะ370บาทกิโลนึงถังนึงก็ได้6กิโลจ้ะถ้าหายากเราก็ขาย55โลละ11ยูโรจ้ะ
นั่นแหละเราถึงบอกว่าตักวันละคนหนึ่งสามถังนี่ก็ไปนั่งเลือกแล้วก็ไปส่งเพราะว่าเราต้องเลือกด้วยค่ะเลยมันเลยได้ราคาดีถ้าต้นใหญ่มันประสานกันแบบนี้มันEP แรกยายสนตักตีนเขามันต้นเล็กมันจะตักง่ายถ้าต้นใหญ่มันจะแบบนี้อันนี้เบอร์รี่ต้นแก่หลายปีจ้ะกิ่งมันพันกันเลยพี่น้องเอ้ยนะความดกของเขามันจะแบบนี้จ้ะรออีกสักสามสี่วันเนี่ยลูกเขาจะโตเต็มที่นี่อื้อหือแบบนี้เลยนะจะแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้จ้ะอันนี้ช่วงข้างล่างนี่ยายจะไม่เสยไปหมดเด้อคนมาทีหลังเขาก็มาเสยตามก้นอีกเพราะว่าอะไรมันยังไม่สุกเต็มที่มันที่เคยบอกอะมันม่วงๆอยู่ก็มีเงินกองอยู่ในป่าอีหลีเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้อเฮ้ยลูกใหญ่ใหญ่หมานเนาะพี่น้องไล่มาจากตีนเขาหนุ่มเนาะอยู่บนเขาแต่มันเป็นเขาเอป่าหญ้ามอสเด้อไม่ใช่เขาหินโคกเทเลอร์เด้อพี่น้องเด้ออันนั้นไม่รับรองว่ามีหน่วยไหมอันนี้ถึงจะเป็นเขาแต่มันป่าหญ้ามอสมันนุ่มมันก็เลยอิ่มน้ำเดี๋ยวคนที่ค้าป่าไม่เป็นยายสวนว่าบนเขาอะเขาเธอเลิกก็ไม่มีหน่วยให้เก็บเด้อพี่น้องเด้อปีนี้มันแรงเขาบ้านเขาธรรมชาติมันไม่เหมือนกันเด้เป็นเขาก็จริงแต่เป็นไอ้ป่าหญ้ามอสแบบนี้นู่นตีนเขาลึกไปนู่นเก็บเร็วกว่าได้จ้ะป่าโล่งๆก็มีทำไมไม่ไปเก็บเอายายเสียดายของจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวฝนชุบมามันจะเน่าใบขนาดจ้ะเดินไปหาถังน้องพี่น้องเนาะค่อยๆซ้อนเอาม้าใหม่ๆป้าเสยเอาแตกมืดพี่น้องเอ้ยถ้าส่งพ่อค้าคนกลางถ้ามันแตกเขาไม่เอาเด้อเขาติเราดูเขียวๆแล้วเด็กเบอรี่ติดมาอันนี้เป็นเร็ดเบอร์รี่จ้ะลูกแดงจ้ะนี่ลูกแดงว้าวเต็มป๋องเลยเห็นไหมลูกเขียวติด
ถ้าเก็บมาเดียวมันจะประมาณนี้จ้ะแล้วก็จะได้ชาด้วยอันนี้ลูกใหญ่แท้พี่น้องเดินเก็บยูเทิร์นมาหาถังจ้ะแถวกุถังนี่ก็มีเต็มอยู่นี่สวยงามมากเลยแทบจะไม่ได้เด็ดขวนเนี่ยพี่น้องเอ้ยนั่นแหละยายสนถึงมาตักเอามันจะเน่าเร็วเด้อพี่น้องเด้อฝนเทมานี่เบอร์รี่เปียกน้ำแบบนี้เอ้ใบหนายุงกัดใหญ่เบรกมั่งจะนิดจนพี่น้องโอ้ยล่มตะคุบทำไมถึงแบกนั่งกินน้ำก่อนเสือตัวนี้มันข้างหลังมันเป็นไอ้เป้ใส่น้ำจ้ะใส่หัวเขาใส่น้ำใส่สัมภาระเสียงพ่อใหญ่บีบแต๋แล้วพี่น้องโยโยโยอันนี้คงได้ลังหนึ่งเพราะว่าถังนี่มัน6กิโลจ้ะเราไปใส่กล่อง5กิโลน้ำกระมดขวดไม่สวยไม่งามก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเอ้ยไม่ใช่มาเดินแบบมาหากระตังลูกไม่ขึ้นแล้วใครที่โจมโอ้ยสุดยอดยศจ่าช่วยด้วยต้นสนจะจบคลิปแล้วพี่น้องของจริงของแท้ลูกไม่ขึ้นแล้วต้นไม้เอ้ยแกก็จะล่มตามฉันเด้อไปกลับบ้านพี่น้องงกกับที่เก็บไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้แล้วแหละแต่กอข้างหน้านี่เต็มเลยคุณตาโหแล้วส่งเสียงหายแล้วบอกแป๊บนึงแป๊บนึงเห็นลูกใหญ่เกิดอาการงกถังก็จะคว่ำเด้อเอาขาดันไว้นี่อยู่ตีนเขานี่มัดลูกใหญ่โอ้โหน่าลูกโคโลเคเลเลยปานเขาปลูกเอาไว้เว้ยเดินชมไปน้ำกันพี่น้องสภาพป่าเด้อย้ายถ่ายแต่ตอนนั้นให้เก๋ให้ดูหลายถ่ายป่าถ่ายดงให้ดูเด้งไปทางไหนล่ะลอยเข้ามาเก็บแล้วพี่น้องนั่นเห็นป่ะยายสนเพิ่งบอกว่าเนี่ยเขาก็เก็บละเอียดละเอียดเนี่ยพี่น้องเนี่ยเขาขึ้นมาปีนเขาตรงนี้เขาเจอตรงนี้เขาก็นั่งตรงนี้แหละมันก็เต็มถังเขาก็กลับวันหลังพวกเราเขามาต่อเดินกันไปเรื่อยๆไม่มีซุ้มไหนแหละเคยเจอกันประจำนั่นแหละจ้ะมาทุกปีเจอกันทุกปีใครเคยลงตรงไหนก็จะลงตรงนั้นเด้อมันก็ว่าเราเคยเก็บเริ่มต้นไปจากตรงไหนก่อนเราก็เริ่มต้นไปตรงนั้นแหละมันรู้หน้าที่น่ะค่ะมันรู้หน้าที่ใครหน้าที่มันว่าปีนี้เรามาเก็บเจอกันฉันเคยลงตรงนี้ฉันก็ลงตรงนี้เธอเคยลงตรงนู้นฉันก็ลงตรงนู้นไม่เหมือนกับแบ่งกันทำมาหากินว่างั้นเถอะทุกปีเราลงตรงนี้เรามาตรงยายสนจะลงมาตรงนู้นไปเรื่อยๆเขาจะลงตรงนี้เห็นกันแล้วก็เดินหนีกันอุ้ยพี่น้องเจอเฮดอุ้ยเอาไปต้มมาม่าจ้ะเนี่ยเอาถุงมาด้วยอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อจ้ะเด้อเฮดอะไรก็จะเก็บให้ดูดอกพี่น้องไม่ดูเฉยๆแหละเอาไปกินพร้อมเนี่ยดอกนี่เฒ่ายังอันนี้เฒ่าแล้วหนอนโอ้ยงามพี่น้องเอ้ย
ใส่ไปให้พะเต่าด่าก้นดกเดี๋ยวนี่